กระบวนการดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่สะอาดและปลอดภัยยังคงดำเนินต่อไปจนถึงโต๊ะอาหารจากนี้ผลผลิตได้พ้นจากจุดจัดเก็บเข้าสู่ส่วนค้าปลีกและคลังสินค้ามาดูกันเลยการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นขั้นตอนที่สำคัญหากเกิดการแพร่กระจายของโรคข้อมูลจากการบันทึกจะทำให้สะดวกในการหาสาเหตุของปัญหาและจัดการได้อย่างรวดเร็วกระบวนการนี้เริ่มจากการรับผลผลิตผู้รับจะต้องดูแลพื้นที่รับให้สะอาดและผลผลิตจะต้องมาในสภาพดีและอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมฝึกฝนคนงานเกี่ยวกับขั้นตอนที่เหมาะสมหากเกิดปัญหาขึ้นกับภาชนะบรรจุเมื่อผลผลิตเข้าสู่ส่วนปฏิบัติการระบบแช่เย็นอาจเกิดการปนเปื้อนได้จะต้องมีการตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดอุปกรณ์แช่เย็นจะต้องสะอาดและบันทึกข้อมูลอยู่เสมอและอย่าให้ไอ้น้ำหยดลงบนผลผลิตคัดผลผลิตที่โดนพื้นทิ้งมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินการหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกับพื้นที่บรรจุพื้นที่ส่วนปฏิบัติการจะต้องเป็นพื้นที่ปิดปราศจากขยะและน้ำขังจุดระบายจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุดตันและมีการดูแลรักษาสะอาดเป็นอย่างดีชิ้นส่วนกระจกเช่นหลอดไฟที่อยู่ใกล้ผลผลิตควรมีการป้องกันไว้กรณีที่เกิดการแตกเสียหายน้ำเสียและสารเคมีจะต้องอยู่ห่างจากผลผลิตท่อพัดลมและเพดานจะต้องสะอาดป้ายในจุดที่สำคัญจะต้องมองเห็นได้ชัดเจนแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ผลผลิตที่มีคุณภาพมักดึงดูดศัตรูพืชผลผลิตต่างๆทางโรงงานจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลแผนการควบคุมศัตรูพืชผลผลิตต่างๆอย่างสม่ำเสมอและป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้เข้ามาภายในอาคารหากผลผลิตถูกบรรจุใหม่ที่จะต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดเป็นอันดับแรกการบรรจุใหม่จะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดผ่านการฆ่าเชื้อและสวมถุงมือป้องกันน้ำหรือน้ำแข็งที่ใช้บรรจุใหม่จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำดื่มมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและผ่านการบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนภาชนะบรรจุที่ใช้อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วใช้เฉพาะภาชนะบรรจุใหม่หรือที่ผ่านการฆ่าเชื้อและจัดวางบนพาเลทที่สะอาดพนักงานรวมทั้งผู้เยี่ยมชมพื้นที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและการรักษาความสะอาดส่วนพื้นที่ของพนักงานจะต้องจัดแยกไว้เฉพาะสะอาดและมีการดูแลความเรียบร้อยอยู่เสมอเมื่อผลผลิตพ้นจากส่วนปฏิบัติการผู้ค้าปลีกจะต้องกำกับดูแลให้อุปกรณ์ต่างๆมีความสะอาดและปลอดภัยและบันทึกข้อมูลผลผลิตรวมทั้งควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสิ่งที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนจะต้องถูกแยกออกจากผลผลิตระหว่างการขนส่งเมื่อถึงท้ายกระบวนการนี้แล้วผลผลิตของเรายังคงสดปลอดภัยและมีคุณภาพดีพร้อมสำหรับจำหน่ายสู่ตลาดเช่นเดิมก่อนจากกันยังมีอีกประเด็นด้านความปลอดภัยของอาหารที่เราจะต้องกล่าวถึงในวิดีโอชุดถัดไปซึ่งก็คือมาตรการป้องกันผลิตภัณฑ์อาหาร